왓챠. 하이피네이마. พี่ที่จริงแล้วไม่ให้เธอไปที่บ้านนี้มาลานะเธอจัดการทำพิธีที่บ้านเธอก่อนจะถึงวันเกิดพระกฤษณะเราได้ทำพิธีกันหมดยกเว้นวาชาวาชายังอยู่บ้านหลังจากที่กลับจากที่ทำงานแม่เลยไปส่งเธอร่วมพิธีนี่มาลาจ้องโกรธแน่ถ้าไม่มีใครจากครอบครัวเราไปที่นั่นเลยแล้วแกถามทำไมฮะวินศคือว่าที่จริงแล้วระหว่างทางกลับมาน่ะมันจูรู้สึกว่าเธอเห็นวาชาที่หน้าร้านอาหารนะครับผมก็เลยพี่หนูกลับมาจากออฟฟิศนานแล้วนะอาหารไหมขอล้างหน้าก่อนโอเคพ่อคะได้พี่สะใภ้ขอบอกนะว่าพี่น่ะฉลาดสุดๆแต่บอกเลยว่าไม่ฉลาดเท่าหนูหนูรู้ดีว่าพี่น่ะเห็นรู้ที่ร้านอาหารเพราะอย่างนั้นแล้วหนูก็เลยรีบกลับบ้านให้เร็วที่สุดเอาอาหารบูชาไหมพี่คะเอาอาหารบูชาไหมวินนท์คุณพูดถูกนะฉันเข้าใจผิดเองผู้หญิงคนนั้นไม่ใช่วาชาแต่เป็นคนอื่นโอ้เพราะว่างานยุ่งขนาดนี้หนูลืมบอกข่าวสำคัญเลยนะพี่มานี่พ่อแม่วาชูมานี่รู้ไหมว่าหนูได้เลื่อนขั้นแล้วอะโอ้โอ้ตอนนี้หนูได้เป็นหัวหน้าแผนกแล้วนะดีเลยแกให้ข่าวดีกับเราจริงๆก่อนวันเกิดพระกฤษณะด้วยเหมือนกับว่าพระเจ้าจะรับฟังเราด้วยใช่รู้ไหมแม่ว่าหนูจะได้โทรศัพท์มือถือจากสำนักงานด้วยแถมได้เงินเดือนเพิ่มด้วยนะดีมากว่าชูเออยินดีด้วยนะว่าชามีความสุขไปเถอะนะยะจำเอาไว้ว่าความสุขของเธอจะอยู่ไม่นานหรอกนะวันนี้ฉันตั้งใจจะไม่บอกแม่จะทำอะไรก็ตกกระตากไปมันก็ยังไม่ช่วยอะไรเธอทำผิดแล้วจ้ะฉันจะทำให้เธอเจอเรื่องทำให้ทุกอย่างเป็นเรื่องใหญ่ขึ้นดูสิเธอจะทำยังไงแม่น่ะเมื่อเป็นเรื่องเกี่ยวกับอาชูแล้วแม่มักจะไม่ถือสาอะไรถามหน่อยสิถ้าลูกสาวคนเล็กสร้างปัญหาขึ้นมันจะเป็นยังไงนะขอบคุณนะอะไรเหรอตอนหน้าลุงวันนี้คุณได้ช่วยแม่ผมไว้ไม่ว่าแม่จะทำอะไรลงไปมันผิดแม่ใส่เครื่องประดับของคุณโดยไม่ขอผมก็ขอโทษแทนแม่ไม่นะอย่าพูดแบบนั้นเลยแม่คุณก็เหมือนกับแม่ฉันเธอน่ะมีสิทธิ์ที่จะใส่เครื่องประดับฉันที่จริงแล้วแม่ผมท
ถูกพรากความสุขไปจากชีวิตของเธอนะคุณก็รู้ว่าพ่อผมเป็นยังไงถ้าแม้ว่าเขาอยากจะทำตามความคาดหวังของแม่ไม่แน่แล้วนั่นอาจจะเป็นเหตุผลที่ผมเลยอยากจะทำตามใจแม่ทุกอย่างเลยเพื่อจะให้แม่พอใจน่ะแต่บางทีก็ยังไม่พอคุณไม่ต้องพูดหรอกนะฉันน่ะเข้าใจคุณแล้วก็แม่คุณด้วยทีนี้เราจะฉลองดาลีฮันดีในแบบยิ่งใหญ่คุณจะได้เห็นในวันพรุ่งนี้สนุกแน่ๆเลยที่บ้านเราในดอวบิฮาลีเราก็ฉลองคล้ายๆกันนะคะที่นั่นเราจะมีชมรมชื่อบิดวิฮารีโกวินดาและพี่ราจูที่คลับนั่นจะทุบหม้อและผู้หญิงทุกคนในละแวกบ้านก็จะไปเทเนยเทกีเทน้ำตาลใส่เขาเราสนุกมากเลยที่นี่หม้อของที่นั่นแล้วที่จริงแล้วหลายปีก่อนเนี่ยผมก็เคยทุบหม้อนะเคยเหมือนกันละคุณเหรออืมเย้อ้าวเอาเอาเลยเฮ้ยมานาฟไหนพูดชื่อมานาฟ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 เออนี่ไม่ต้องห่วงนะพี่สะใภ้ไม่มีอะไรเกิดขึ้นกับสามีพี่แน มานาฟ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 โอ้โหยังไงมานาฟอย่าคลาดสายตาจากเงินนะจ๊ะฟังนะทุกคนตอนนี้หม้อแตกแล้วดูสิได้เวลาที่มานาฟของเราจะต้องมาหวานใส่กับพี่สะใภ้ของเราแล้วจริงไหมล่ะทุกคน นี่ตีนยังไม่อาบน้ำอีกเหรอเอวันดูทำดีๆหน่อยนะ
ช่พี่ชายหนูจะทาน้ำมันให้รอหน่อยนะหนูทำแบบนี้มานานแล้วหนูมีแค่สองมือหนูทำได้แค่นี้แหละพี่ชายผมพี่เปื้อนสีมากเลยอ่ะหนูทาน้ำมันตั้งเยอะแล้วแต่ก็ยังเปื้อนสีอีกอ่ะใช่วันดูตอนนี้เนี่ยสีที่ผมพี่มันมากเกินไปพี่อาบน้ำสองครั้งแล้วนะตอนนี้ต้องไปอาบอีกแล้วสีจะได้หลุดไปให้หมดอาบน้ำกี่ครั้งก็ได้แต่ตอนนี้หนูจะไม่ทาน้ำมันให้พี่แล้วนะฟังนะพี่สาวมาแล้วให้พี่สะใภ้ทาให้ดีกว่าหนูไปละวันดูผมทาเองก็ได้นะที่จริงแล้วที่หลังคุณยังมีสีติดนะคะฟังนะให้ฉันทาน้ำมันที่หลังให้ไหมมาน้ำนี่แกยังอยู่บ้านอีกเหรอหมายความว่าไงครับนี่แกยังไม่ออกไปเที่ยวกับอาชนาอีกงั้นเหรออะไรนะครับนี่อะไรกันเนี่ยนั่นผมงั้นเหรอวันนี้วันหยุดแกไม่ใช่เหรอใช่ก็ไปสิแกยุ่งแต่เช้าแล้วร่วมเทศกาลแต่เช้าตอนนี้แกต้องใช้เวลากับอาชนาบ้างสินะไม่ลุงที่บ้านมีงานอีกเยอะนะคะเอาไว้ทำทีหลังก็ได้ไม่ต้องห่วงหรอกนะมองอะไรไปเที่ยวสิไปข้าวโพดนั่นไงคุณรอที่นี่ก่อนนะเดี๋ยวผมจะไปซื้อข้าวโพดให้เราคุณครับขอสองฝักนะครับเอาใหญ่ๆหน่อยนะอันนั้นล่ะระวังหน่อยดิเฮ้ยหยุดนะนายคือคนที่เป็นในหน้าค้าหญิงเฮ้ hey, นายจำถูกคนแล้วล่ะโทษทีนะวันนี้วันหยุดฉันมีเทศกาลเลยไม่ทำงานพรุ่งนี้ค่อยมาใหม่นะไว้จะหาสาวๆมาให้สวยๆก็ได้หรือว่าที่นายต้องการเลิกไร้สาระนะเอางั้นเหรอแล้วเรียกทำไมเพราะว่าฉันอยากได้คำตอบของนายทำไมคืนนั้นนายถึงพาชนาไปที่บังกะโลนั่นใครบอกให้นายเนี่ยทำแบบนั้นตอบฉันมาเดี๋ยวนี้
นั่นคือคนเดียวกับคืนนั้นที่พาฉันไปที่แปลกๆนั่นมานาฟคุยอะไรกับเขานะนายพูดอะไรเนี่ยอย่ามาเสแสร้งนะนายก็รู้ดีว่าฉันพูดเรื่องอะไรบอกมานะผู้หญิงที่น่าสงสารเลยเธอน่ะร้ายจะตายไปนายไม่รู้หรือไงฮะระวังปากหน่อยนะอย่ามาพูดว่าร้ายฉันนะฉันรู้ดีว่านายไปทำร้ายเธอยังไงนายพาเธอไปสถานที่สกปรกแต่ที่ฉันไม่รู้ก็คือใครสั่งนายให้ทำแบบนั้นใครให้นายพาชนะไปที่แบบนั้นบอกมานะไม่งั้นฟังนะผู้ชายคนนั้นไปกันเลยมั้ยหมู่บ้านวาเกอร์แล้วคนนั้นที่คุณคุยด้วยเมื่อกี้ใช่เขาเป็นคนเดียวกับที่พาคุณไปที่นั่นคนเดียวกันเลยผมรู้จักเขานานแล้วตั้งแต่ที่คุณยังไม่รู้จักเขาด้วยซ้ำเลยผมเคยเห็นเขาไปที่โรงรถของผมใช่ครั้งนี้งานเสร็จแน่นอนฉันจะทำให้เธอเนี่ยขายหน้าแล้วก็เสียเกียรติให้มากพอจนเข้าหน้าใครไม่ติดเลยเขาพูดถึงการทำให้ผู้หญิงเสียเกียรติหลังจากนั้นผมก็เห็นเขาพาขึ้นรถไปกับคุณผมก็เลยเชื่อว่าผู้หญิงที่เขาพูดถึงก็คือคุณผมก็เลยตามแท็กซี่นั้นไปผมไปถึงที่บังกะโลนั่นออกไปที่ด้านหลังร้านแล้วก็ไปช่วยคุณอาชนาตอนที่ผมเห็นเขาวันนี้ผมอดใจไม่ไหวผมตามเขาไปเพราะผมอยากจะรู้ว่าใครมันสั่งให้มาทำร้ายชื่อเสียงของคุณแต่ก็ไม่แน่นะเขาโชคดีที่เขาหนีไปได้ในวันนี้ขอฉันบอกอะไรหน่อยได้ไหมฉันพยายามจะลืมเรื่องพวกนั้นคำถามบางคำถามถ้าเราไม่ต้องได้รับคำตอบมันจะดีกว่าเพราะว่าคำตอบพวกนั้นอาจทำให้เราเจ็บได้แค่นั้นแหละผมเข้าใจคุณดีแต่ว่าผมให้อภัยคนพวกนั้นที่มันคิดทำร้ายคุณไม่ได้หรอกนะพวกนั้นทำให้คุณร้องไห้มันทำให้คุณเจ็บปวดและผมจะไม่ให้อภัยไม่มีทางให้อภัยพวกนั้นฟังนะผมคิดว่าเราควรจะเชิญครอบครัวอาชนามากินข้าวนะเราเนี่ยได้เชิญพวกเขามาก่อนแล้วแต่พวกเขาเนี่ยมากันไม่พร้อมหน้าอาชนาเนี่ยจะได้หาข้ออ้างมาบ้านเราไงคุณพูดถูกนะฉันจะโทรไปตอนนี้เลยโทรทำไมแล้ว
ก็ไปเชิญพวกเขาถึงบ้านเลยสิแต่ฉันจะไปบ้านลูกสาวได้ยังไงกันมันจะไม่เหมาะนะสิมันดีกว่าโทรศัพท์ก็แล้วกันสุโลชนาอาชนาจะดีใจแน่ถ้าคุณไปที่นั่น